สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาดูลักษณะของใบผักหวานป่าจากแต่ละแหล่งนะคะอันนี้อันแรกนะคะอันนี้จากดงหลวงมุกดาหารนะคะลักษณะก็จะมีเรื่องของใบที่เป็นออกจะใบจะเป็นใบมนนะคะใบมนแล้วก็ใบมนปลายใบออกแหลมนะคะปลายใบออกแหลมลักษณะเหมือนรูปวงรีด้วยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นใบรีนะคะแต่เป็นใบรีแต่มีขนาดเล็กนะคะมีขนาดค่อนข้างเล็กอันนี้จะเป็นต้นที่เราก็ได้ไปเก็บตัวอย่างที่ว่าใบเยอะดอกจะหอมๆนะคะเนี่ยลักษณะใบรีตัวนี้ส่วนใหญ่ของที่พ่อบุญยืนจะมี3ลักษณะนี้เป็นหลักนะคะส่วนมาดูอันที่2อันนี้จะเป็นอยู่ที่น้ำพองขอนแก่นนะคะที่กุดน้ำใสอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของใบมนใบรีนะคะใบรีแล้วก็ใบแหลมนะคะเป็นลักษณะ3ลักษณะของที่น้ำพองนะคะมาดูที่โคกศรีสุพรรณของพ่อไพบูลย์บ้างนะคะก็จะมีใบมนใบรีนะคะใบรีแล้วก็ใบอันนี้ก็น่าจะเป็นใบมนเหมือนกันนะคะเป็นใบมนส่วนใหญ่ของที่โคกศรีสุพรรณนะคะที่ของพ่อไพบูลย์ก็จะเป็นลักษณะ3ลักษณะนี้นะคะเป็นหลักมาดูที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะกาฬสินธุ์แปลงของอำเภอคำม่วงนะคะของพ่อสวัสดิ์โอภากาศนะคะจะมีความหลากหลายมากแล้วก็สวนพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะจะขยายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ผักหวานป่าก็มีความหลากหลายนะคะเพราะว่าใช้ทั้งในภาคอีสานแล้วก็ไปเอามาจากสระบุรีนะคะมันจะมี2-3กลุ่มหลักด้วยกันแต่ที่เห็นเด่นชัดก็คือลักษณะของใบมนนะคะนี่จะเหมือนคล้ายๆกันเลยกับของที่ที่น้ำพองนะคะเนี่ยจะน้ำพองกับพวกสีสุพรรณเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกันจะมีลักษณะเรื่องของความเป็นลักษณะใบมนนะคะใบมนนะคะใบมนปลายใบนี่ก็มีเป็นหยักลงเล็กน้อยนะคะอันนี้จะไปคล้ายๆกับที่ของชัยภูมิด้วยนะคะที่หนองบัวระเวนะคะใบมนอีกแบบนึงก็คือจะเป็นใบมนปลายใบก็จะมนด้วยนะคะนี่จะชัดเจนมากในเรื่องของปลายใบก็จะค่อนข้างมนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใบออกลักษณะรีนะคะใบรีแต่ปลายใบข้างบนเนี้ยจะออกจะมนนะคะค่อนข้างมนแล้วก็อีกอันนึงก็คือลักษณะใบรีนะคะใบรีเหมือนกันนะคะอันนี้ลักษณะใบรีแต่ว่าปลายใบจะค่อนข้างมนนะคะใบรีปลายใบมนจะเห็นได้ว่าลักษณะของใบมนนะคะใบมนปลายใบก็จะมนด้วยใบรีปลายใบมนนะคะส่วนอันนี้ใบรีใบมนปลายใบจะหยักนะคะส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มใบแหลมนะคะอันนี้จะเป็นที่แยกออกมาเป็นกลุ่มปลายใบแหลมนะคะเป็นลักษณะรีแต่ปลายใบแหลมนะคะใบรีแต่มีลักษณะปลายใบแหลมอันนี้ก็จะใกล้คล้ายกันมากนะคะ3กลุ่มนี้ก็คือมาจากต้น3ต้นแต่ว่าลักษณะใกล้เคียงกันนะคะลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่มีความแตกต่างของใบแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบรีปลายใบแหลมนะคะกลุ่มใบรีปลายใบแหลมอันนี้อยู่ที่คำม่วงกาฬสินธุ์